าใจไหมกินเผ็ดๆก็ได้แล้วชิมก่อนร้านนี้นะคะที่เรามาตามหาเจ้าของร้านนั่นก็คือร้านส้มตำที่เขาบอกว่าถ้าไม่พอใจใครก็ไล่กลับบ้านไปเลยจ้ะเราต้องเจอเขาให้ได้วันนี้แล้วคนนี้นะเป็นคนที่แบบโจ๊ะคือขอโจ๊ะโจ๊ะคือรีเควสต์มาอย่างนี้พิธีกรก็ต้องมาหาเลยพี่ดุหนูก็ไหวพี่ดุหนูก็ไหว อย่าโดนดุ แต่เขาบอกว่าเวลามาที่ร้านเวลาทักทายพ่อค้าเนี่ยต้องบอกว่าขอส้มตำไม่เผ็ดจานนึงนี่ครับผมแล้วถ้าหนูกินไม่เผ็ดอ่ะไม่หายไล่ดีเลยสุดยอดคนนี้แหละที่เราตามหามานานมาว่าไงว่าไงเอาส้มตำไม่เผ็ดสักครกนึงไม่ขายครับโอ๊ยไล่ดีครับเฮ้ยเหรอเออเก็บคอบ้างมั้ยน่ะไม่เก็บครับโจ๊ะ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 แล้วสรุปลุงไม่ใช่รีจอยแล้วลุงชื่ออะไรอะจ๊ะลูกสาวชื่อรีจอยครับลุงโจ๊ะเขารู้หมดแล้วทำไมต้องโจ๊ะอะสไตล์ลุงสไตล์คือชอบโจ๊ะโจ๊ะอย่างเงี้ยโจ๊ะโจ๊ะไม่เผ็ดไม่ขายไม่เผ็ดไม่ขายครับผมแล้วถ้าหนูกินไม่เผ็ดอะไม่ขายไล่ดีเลยสุดยอดคนนี้แหละที่เราตามหามานานลุงจ๋าว่าไงลุงบอกไม่ขายหนูแล้วอะเออขายเธอนะไม่ขายไม่เผ็ดไม่ขายเข้าใจไหมกินเผ็ดเผ็ดก็ได้เดชิปก่อนหนูกำลังเป็นฝึกทหารเหรอลุงเป็นพวกฝึกรอดอเก่ามั้ยเนี่ยไม่เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ยเราเนี่ยพ่อค้าขายส้มตำร้านโจโจ้ร้านโจโจ้แล้วทำไมต้องดังขนาดนี้อ่ะไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ตามกระแสลูกตลกคือมีเลเวลคุณค่ะขายมา40ปีแล้วจริงเหรอใช่ขายได้เท่าไหร่เนี่ยอายุ5ขวบป่ะเนี่ยไม่ใช่ลุง60แล้วลุงจะเลิกขายแล้วเอาจะเลิกขายแล้วเออใครอยากกินวันนี้ไม่อยากกินก็รีบกลับเออกลับไปเลยครับไม่เป็นกลับไปเลยเออชอบอ่ะนี่คือคนจริงนะลุงหาแล้วทำไมจริงๆบ้านอยู่ที่ไหนทำไมถึงมาขายส้มตำคนละเอ็ดเป็นร้อยเอ็ดเหรอเฮ้ยอันนี้ให้หนูเหรอชิมชิมชิมกันหอยนางรมมาหอยขวดมาจ้าจ้าจ้าใครไม่จ้าเราจ้าชิมก่อนชิมก่อนลุงไม่ทำให้โต๊ะอื่นกันเหรอให้คนอื่นให้มากินไม่รอก่อนทนไม่ได้ก็ไม่ต้องรอไม่ต้องรอถ้าไม่เผ็ดกลับบ้านไปเลยถ้าไม่เผ็ดกลับบ้านไปเลยเคยมีคนสั่งไม่เผ็ดแล้วพูดอย่างไรคะไม่ดีเลยจะไม่ดูมีเกมดูอย่างนี้เขามีใครร้องไห้แบบเวลาลุงดูไหมไม่มีเขายิ้มเสมอเขาบอกพี่จะว่าอย่างนี้ไม่เผ็ดอย่าห้ามสั่งนะลุงด่าเขาว่าเห็นบอกลุงนี่อยู่ตรงนี้มันนานมากไม่มีอะไรทั้งอย่างอ้าวแล้วไม่มีลุงด้วยไม่มีมีลุงมีลุงดูมีแต่ป่าไม้หรอแล้วบุกเบิกขายตรงนี้แล้วตอนแรกคิดว่าจะปากหมายถึงว่าไม่ต้องไม่กลัวไม่มีลูกค้าหรอไม่กลัวขายวันละกอวันละครึ่งลูกวันละครึ่งลูกจากสมัยก่อนนะอ๋อตัวนี้ไม่ใช่แล้วร้านนี้เมนูอะไรเด็ดสุดครับไม่เด็ดทุกอย่างได้เลยชิมไปก่อนอ๋อให้ชิมไปก่อนจ้ะแล้วจะรู้ว่าเด็ดพ่อค้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 าโจโจด่าเสียงดังเป็นแบบปลายเป็นกิมมิคของเขานะคะเดี๋ยวนี่ดูสิแต่คนก็ enjoy eating ในการที่แบบว่าคุณลุงนะคะตะโกนไปเดี๋ยวเราเดินไปถามลูกค้าดีกว่ามาทานบ่อยไหมจ๊ะพี่จ๋าอันนี้ครั้งที่สองครั้งแรกครับครั้งแรกอันนี้พาเพื่อนมาพาเพื่อนมาอันนี้ครั้งที่สองแล้วแล้วเป็นสไตล์ของลุงนี่เป็นไงจ๊ะแซ่บแซ่บใช่ไหมปลาไม่เหม็นปลาไม่เหม็นปลาไม่เหม็นด้วยแต่ว่าคุณลุงเขาตะโกนอยู่ทุกวันป่ะจ๊ะชินแล้วหูตึงแล้วทุกวันนี้คือที่มาก็คือหูตึงไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วจ๊ะมาบ่อยจนหูตึงแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบอยากมาทานไหมคือรำคาญไหมพ่อค้าเนี่ยน่ารำคาญไหมเรามีจุดประสงค์มากินอะมากินอย่าไปสนใจก็กินให้มันอร่อยแล้วก็กลับคืออะไรที่แซ่บสุดในร้านเฮ้ยพี่กินโทษนะพี่คือเยอะมากคือคุณแบบดูวิลอยแบบนี้เลยอันนี้ลอยอารยธรรมอันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงมันแบบอันนี้เกาเหลาเป็นคนชอบแซ่บอยู่แล้วอย่างนั้นหรอพี่ก็แซ่บพี่ก็แซ่บพี่ก็แซ่บอ๋อคือแซ่บกว่าพี่ก็พี่เนี่ยเหรออ๋อก็พี่นี่แหละอ่ะจ้ะอะไรที่แบบรู้สึกว่าต้องมาทานทุกครั้งที่ร้านนี้เกาเหลาเกาเหลาอันนี้เกาเหลาเลยจ้ะมันไม่เหลืออะไรแล้วปีกไก่ย่างอร่อยปีกไก่ย่างจ้ะในพี่สั่งมา6ไม้แล้ว6ไม้แล้วใครกินคนเดียวจ้ะเหลือแค่นี้เองนะเพื่อนพี่ช่วยกันโอ้โหแต่ฝั่งของคุณนั้นกระดูกเยอะสุดจ้ะพี่จ๋านี่ขึ้นเต็มที่เลยนะคะขอบคุณนะคะทานให้อร่อยขออนุญาตลบต้นหน่อยได้ไหมคะมาทานบ่อยไหมคะเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกแล้วเห็นรีวิวมาจากไหนต้องมาทานร้านนี้คะมาจากเฉลิมศรีมาจากเฉลิมศรีก็เลยมาทานส่วนวันนี้เขาเหมือนดูทุกอย่างที่ในร้านหมดแล้วจ้ะมาทานวันนี้สั่งอะไรบ้างจ๊ะเนี่ยค่ะตามนี้แหละเป็นไงเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นโอเคอร่อยค่ะบรรยายก็เด็ดที่อะไรจ๊ะมันเผ็ดเพราะว่าชอบกินเผ็ดช
อบกินเผ็ดปลาร้านัวแซ่บไม่เห็นพ่อค้าตะโกนไม่ซีเรียสค่ะขอแค่อร่อยขอแค่อร่อยนี่ได้อันนี้ชอบไหมจ๊ะมาทานชอบค่ะอันนี้คือสั่งอะไรจ๊ะมีแต่ลองอันนี้คือมันอร่อยมากหอยนางรมค่ะจริงๆเด็ดสุดคือชอบอันนี้ค่ะหอยนางรมใช่ปกติจะไม่ทานหอยนางรมเท่าไหร่แต่คืออันนี้อยากลองแล้วอร่อยมากค่ะสังเกตได้จากความอร่อยของเขานั้นเขาเห็นมากเหลือแต่วิญญาณหอยนางรมแต่ทานได้ใช่ไหมจ๊ะเผ็ดขนาดนี้ทนไหวได้ค่ะได้ไหวค่ะส่วนพ่อค้าส่วนพ่อค้าทนไหวป่ะจ๊ะเห็นพ่อค้าแบบนี้จ๊ะเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วค่ะเริ่มทนไม่ไหวแล้วจ้ะเริ่มโมโหแล้วจ้ะกล้าไหมกล้าบอกไหมบอกไม่กล้าค่ะโดนด่ากลัวโดนด่าจ้ะขอบคุณนะคะที่ทานให้อร่อยค่ะนี่มีแต่คนบอกไม่กล้าบางคนบอกหูตึงไปแล้วมานั่งกินนี่คือต้องหาที่อุดหูมาจ้ะสำหรับพ่อค้าคนนี้โจ๊ะโจ๊ะคุณเราไปชิมกันดีกว่าเพราะอะไรอะไรไม่ได้ลำเอียงอะไรเลยแค่มาถามลูกค้าเฉยๆว่าทำผ้าทุกโต๊ะป๋าก็มาด้วยสิอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวไม่พ่อไปไม่ได้กลัวเขากลัวพ่อด่าเขากลัวพ่อด่าจ้ะคุณขาหลังจากเดินคล้อยหลังไม่ได้เท่านั้นแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะคุณอุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่พ่อนำมาเสิร์ฟนั้นเป็นเมนูที่หลากหลายมากเมนูที่พ่อนำมาเสิร์ฟนั้นอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยจ้ะชวนกลืนมากน้ำลายป๋าหนูชิมเลยได้ไหมอ่ะเลยเหรอมันยังไม่ครบอ่ะมันยังไม่ครบขออนุญาตย่างมาเลยตอนนี้หนูเริ่มไม่ได้ยินป๋าแล้วว่าหูหนูตึงมากเลยหูไม่ค่อยได้ยินโอ้โหนี่ตำพริกกระเด็นมาถึงนี่ปลามันกระเด็นมาถึงนี่เลยนะไม่เป็นไรสาดใส่หนูเลยเหรอชิมเลยนี่ชิมแล้วนะชิมเลยของยาเผ็ดจริงแพ้แพ้เลยบอกแล้วลูกพูดตรงไปเลยอย่าอ้อมค้อมมันบอกไม่ได้แล้วป๋าตอนนี้ป๋ามันช้าไปหมดแล้วป๋ามันช้าไปหมดแล้วมันไม่ช้าหรอกเขาไม่เผ็ดก็ไม่ขายไงเออหนูว่าดีเรือลมเดินนี้ดีลองอย่างเมย์เขาเรียกอะไรป๋าหอยนางรมยำหอยนางรมยำหอยนางรมอันนี้คือคนเขาบอกว่าเด็ดก็ลองดูตักเยอะเลยดิเดี๋ยวซี่ใจเย็นตักยังไม่ตักน้อยจังโหดูพริกนี่ไม่ใช่พริกอะไรอ่ะพริกขี้หนูอันไหนไม่ผ่านบอกลูกไม่ต้องกันนะปลูกตรงไปเลยมันจี๊ดมากมันจี๊ดมันเปรี้ยวมันเผ็ดเราชอบหอมเจียวนี่เลยอ่ะป๋าดีมากอ่ะมันต้องกินคู่กันนะบัดเออใช่ป๋าใส่พริกอย่างนี้ไม่ห่วงพริกไม่ห่วงปลูกพริกเองป่ะเนี่ยไม่ปลูกโลละ300แพงก็แพงแล้วไม่ขายอ่ะไม่ขายไม่ได้อันนี้หอยหูเขาก็ทำกำลังดีเหนียวหนึบเลยอันไหนแม่อร่อยบอกเขาไปเลยไหนก็สั่งเออบอกตรงๆเนื้อเดียวหมูเดียวมาดิจะได้จบทีเดียวนี่ไงอันนี้หมูเนื้อนี่เอาหมูไปเอาลองทุกอย่างแล้วป๋าให้น้ำจิ้มนี่แทนน้ำซุปป่ะเนี่ยไม่อะไรน้ำจิ้มนี่มันแทนน้ำซุปเลยนะนี่มันถ้วยน้ำซุปเลยนะไม่เป็นไรโจ๊ะร้านนี้มันกันเองลูกค้าต้องมาเสิร์ฟเองกินเองคนมาแล้วรอไม่ได้มันรอพวกใครต้องมันเปิดกี่โมงปิดกี่โมงป๋าจ๋าแล้วแต่เดี๋ยวนะโทษนะเดี๋ยวนะด้วยความเคารพพริกติดหน้าพริกติดหน้าตอนผ้าจนพริกติดอันนี้นะเปิด5โมงแต่ประจองคิวต้องเที่ยงแล้วตอนนี้เที่ยงวันอ่ะนะเที่ยงมาจองแล้วโอ้โหตายแล้วนี่คือเซเลบเลยร้านส้มตำน้องวีจอยโจ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 ด้วยโจโจด้วยเขาไปเจอไม่ใช่ร้านน้องจอยอ้าวทิมเราชอบอันนี้ชอบอะไรเราชอบอันนี้เราชอบอันนี้ป๋าทำไมต้องใส่สตอนสงสารอันนี้ไม่ใช่แบบลูกค้ามันคนได้มาแนะนำก็สตอเลยได้หน่อยแค่หลอดกระดิ่งเลยได้หน่อยเดี๋ยวหนูถามเรื่องสตอป่าไปกระถิ่นเนี่ยอะไรอันนี้กระถิ่นอะไรเดี๋ยวช้อนเจ้าอยู่ไหนมากินแล้วตัวนี้นะมากินแล้วตัวนี้เอาซองค่ะให้ถึงมาตัวนี้ว่าเอาเยอะๆหน่อยสิก็มันเผ็ดไม่เผ็ดก็ไม่ขายเออไม่มีสงสารกระเพาะหนูเถอะซอกับมีกระถิ่นด้วยป๋ามันก็ยิ่งเด็ดเข้าไปอีกนะโอเคร้านจุดเด่นของร้านป๋านะคะจะมีสตอในเกาเหลามีสตอแพงด้วยนะคือจะบอกเลยว่าร้านป๋าเนี่ยเป็นร้านที่เดินเข้ามาเราได้กลิ่นปลาเรารู้สึกได้ว่าปลาร้านนี้มันแบบต้องใช่อ่ะมันต้องใช่เออถึงปากซอยเลยได้กลิ่นถึงปากซอยโอเคคือร้านป๋าเนี่ยนะไก่หมูย่างมาดิพอหมูย่างอยู่นี่ป๋าลองยังนี่ไงลองแล้วนี่ไงไม่ผ่านผ่านโอเคเร็ว
ยังไปลูกค้ารอแล้วดีมากพี่หมาไก่คือดีอ่ะไก่คือหอมกรอบข้างในนุ่มมากคุณผู้ชมข้างนอกเป็นหนังกรอบๆมีความเกรียมๆนิดนึงถ้าใครไม่กินเห็นไม่ต้องมาป๋าบอกแล้วนะเขาจะไล่หนีเออแต่เมื่อกี้เห็นโต๊ะข้างๆอ่ะใกล้ๆกันนะสั่งบอกว่าเขาเจอก็มานั่งรอต้องกี่ชั่วโมงแล้วเรียกใช้คำว่าไม่คงไม่กินเห็นนะคุณผู้ชมแต่เขาใช้คำว่าใส่พริก3เม็ดจะเห็นไงโมโหไงก็อยากกินเลยกินไม่ได้กินจบคืออย่าใช้คำว่าไม่เผ็ดกับป๋าแค่บอกจำนวนพริกถ้าคุณไม่กินเผ็ดป๋าจะได้ไม่ถ้าไม่งั้นป๋าไล่กลับนะถ้าไม่กินเผ็ดอ่ะป๋าก็น่ารักมากเลยให้กินตลอดเมนูนั้นเมนูนี้ให้ชิมให้หมดแต่นู้นนะคือร้อนปากมากแต่เราอยากชิมอันนี้เรานี่กันเองนะอย่าไปซีเรียสหนูก็ว่ากันเองแหละกินน้ำสายฝนความเผ็ดเข้าไปอีกล่ะใครที่เป็นคนชอบเผ็ดต้องมาแล้วลองเพราะเมนูหอยนางรมของป่านั้นมันดีมากพี่จ๋าคะร้านอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ข้างคอนโดลุมพินีพี่อยู่ตรงกลางระหว่างซอย30กับ30ทับ1หนูอยู่ตรงกลางซอยร้านหมอฟันเดนก็ได้อยู่ตรงข้ามกับเมเจอร์รัตโยง่ายแล้วทีเนี้ยง่ายแล้วร้านเปิดตั้งกี่โมงจ๊ะร้านเปิด5โมงหยุดปิดเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนด้วยไม่ถึง5 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วแต่คุณพ่อถ้านางเหนื่อยนางก็หยุดนางก็พักก่อนแล้วก็เริ่มใหม่แต่ไม่เกิน100คิวหรอกไม่เกินร้อยคิวใช่หมายถึงไม่เกินร้อยคิวว่าพ่อเสียงหายจ้ะใช่เสียงหายไปแล้วจ้ะใช่ไหมนี่ขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่รีบกินก่อนที่ฝนจะมาเลยอ้าวเหรอฝนมาจ้ะคุณค่ะไปกินคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาของรายการลุยกองข่าวนะคะวันนี้ลูกปัดพามาทานร้านแซ่บที่เขาบอกว่าไม่แน่จริงอย่ามานะถ้าไม่กินเผ็ดไม่ต้องมาอ่ะลมก็มาจ้ะลมมาขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะและอย่าลืมนะคะใครที่มีเรื่องแปลกๆเด็ดๆโดนๆส่งมาได้ผ่านทางเพจ Facebook True For You News ค่ะและลูกปัดพร้อมกับทีมงานลุยกองข่าวเตรียมไปลุยในทุกที่ที่คุณบอกมานะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วต้องไปแล้วจ้าแซ่บอยู่ตรงหน้าใครจะอดใจไหวมาได้นะจ๊ะร้านส้มตำน้องดีจอยเรามามอบของให้กับป๋าป๋าว่าไงก่อนจะจากลากันวันนี้ว่าไงครับมอบเสื้อจ้ะครับผมขอบคุณมากทูฟอร์ยูนิวส์นะคะจากรายการลุยกองข่าวมาหาป๋ารับประกันว่าไม่เผ็ดไม่เคยและโดนด่าแน่นอนโดนด่าแน่นอนเออไล่ออกไปเลยไล่ออกไปเลยแต่ไล่ยังไงก็ไม่ไปเจ้า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  4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge